ู้ชมด้วยนะวันนี้เลยมารีวิวใครจูตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือวันเนี้ยคือวันเนี้ยเราไปเดินสะพานเหล็กมาใช่ไหมแล้วก็ได้ไคจูนี้มานั่นก็คือแต่น SH Monster Art ก็สลาบประคองนะว่านี่แหละดูกันว่ามันเป็นยังไงข้างในนี่คือนี้คือตัวโมเดลของเราเลยนะเป็นSH Monster Art Godzilla ปี2021ของ Godzilla ประคองนะมีเป็น Atomic Beast ด้วยซึ่งเขาแถมมาอย่างดีมากมือหลุดไม่เป็นไรมาดูเลยอันนี้คือ Atomic Beast มันเปลี่ยนปากการพ่นไฟนะโฟกัสก่อนโอเคแล้วก็มือเที่ยวไปเปลี่ยนนี่สองอันโฟกัสอีกโอเคโฟกัสอันนี้คือพระเอกของเรานะแต่นนี่คือ Godzilla SH Monster Art นะนี่หัวขยับได้อุ้ยหัวหลุดเอาตายเลยอันนี้ไม่ต้องอันนี้เขาถอดหัวได้นะเพื่อที่จะเปลี่ยนฟันหรือปากอะไรประมาณนี้นี่แหละก็มีแค่นี้แหละสำหรับรีวิว SH Monster Art Godzilla ปี2021จาก From Godzilla ประทับคองนะไม่เลยเท่มากตอนอ้าปากโอ้โหเท่ก้มหัวได้เหมือนเจาะโลกใน Godzilla ปี2021แค่นี้แหละบ๊ายบายช่วยมาดูคลิปเราเพราะว่าคลิปเพิ่งอัพโหลดใหม่ๆเมื่อปีนี้เองเลยก็บ๊ายบาย